อุ้ยตายสวยงามแม่เอ๋ยงามจริงงามเนื้อสิ่งเรียบร้อยการหาคำใดเอ๋ยมาเฉลยคำอ้างแม่อรชรงามเหมือนกินนอนเยือนร่างยนต์พักแม่แลค้างสวงสล่างเต็งตึงเป็นไงจ๊ะอัญชันสีขาวไหนบ้านใครมีอัญชันสีขาวหรือเปล่าสรรพคุณไม่แตกต่างจากอัญชันสีม่วงนะจ๊ะนี่ของพี่ติ๊ดให้มาพี่ติ๊ดพี่สุปราณีวันระกากิจเป็นพี่ที่น่ารักของเราเองติดตามเราทุกช่องมีกี่ช่องก็ตามหาล่าไปจนเจอ เจอหน้าจะจุบหัวเหม่งสักทีนะพี่ติ๊ดนะอยู่ใกล้ๆรัชดาเนี่ยน่าจะแวะมาหาเราที่บ้านแล้วจะได้ยกต้นมงต้นไม้อยากได้อะไรยกให้ไปให้หมดเลยนะพี่ติ๊ดได้ยินไหมได้ยินแล้วตอบด้วย หรือจะขับรถไปหาพี่ติ๊ดดีนะประโยชน์สรรพคุณไม่ต้องห่วงอันนี้บำรุงสายตาได้เป็นอย่างดีเอาทั้ง อัญชันสีขาวอัญชันสีม่วงมาหมักผมก็ได้รากเริกสรรพคุณเขามีเพียบเลยนะจ๊ะไปหาดูในเว็บไซต์อภัยภูเบศก็ได้หรือพิมพ์เข้าไปเดี๋ยวพี่ Google เขาก็จะบอกเองเนี่ยเก็บเมล็ดพันธุ์ได้โรยหน้าบ้านขึ้นมาแล้วด้วยฮ่าเดี๋ยวกันอยู่ไหนเดี๋ยวรอให้เมล็ดพันธุ์แข็งแรงจะเก็บเอาไปโรยไว้หน้าบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยแขกไปใครมาจะได้เก็บเอาไปเพาะได้เดี๋ยวรอก่อนโหนี่มันแน่นไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวกันนะโอ้ยนี่พริก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 ทอดที่น้องจี๊ดช่องช่องเกษตรอินทรีย์ชีวิตสุขใจให้มานะน้องจี๊ดอ่ะเสียงน่ารักน่ารักเลี้ยงแมวน่ารักนะใครเป็นทาสแมวก็ไปดูดูไอ้เสือไอ้เสือไปติดตามช่องเกษตรอินทรีย์ชีวิตสุขใจได้แหมบ้านเรานี่มีแต่ของต้นมงต้นไม้ของน้องๆนั่นเลยนะนี่เอาขึ้นปกคลิปนะแล้วก็เอาถ่ายคลิปสั้นลงอีกหลายๆช่องเหมาะมากเพราะเขาออกมาแล้วก็เรียงกันมาแบบนี้สวยงามนี่เอาไปลงคลิปสั้นอย่าลืมนะพวกเรานะต้องเก็บถ่ายคลิปสั้นสลับคลิปยาวคลิปสั้นมันก็จะไปตามซับมาให้คลิปยาวก็เติมชั่วโมงเติมเงินในโฆษณาสำหรับคนที่ เปิดสร้างรายได้ทำไปจนกว่าจะหมดเรี่ยวหมดแรงอันนี้ว่าจะไปตัดเอาออกไปเอากิ่งไปปักชำไหมเนี่ยเดนโอเคต้นนี้นี่เป็นต้นที่เราตัดกิ่งปักชำเนี่ยเอาแขนงเขาเนี่ยตัดกิ่งแล้วก็มาทิ่มเดี๋ยวว่าจะทำคลิปซะหน่อยถ้าดินไม่เป็นกรดเป็นด่างทิ่มไปก็ติดหมดแหละเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆเอากิ่งมะยมมาทิ่มก็เนี่ยแตกลงแตกรากเป็นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องเอาพี่ติ๊ดพาขึ้นข้ามไปนี่นะไอ้หมอกเนี่ยโอ๊ยตายแล้วใครโอ๊ยแสงเป็นแสงมีปัญหากับแสงแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนทำไมเออใจเออสวยจังผู้ใดแล้วนะฮึผู้ใดผู้สาวที่ไหนโอ้โทรศัพท์อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนี่ยเดี๋ยวจะทำคลิปตัดเอาใบไปกินแล้วก็เอากิ่งแขนงเนี่ยไปปักเดนโอเคว่าตัดกิ่งปักชำติดอันเนี้ยเป็นกิ่งที่เราตัดมาปักชำป้าป้าเราเก็บไปกินแล้วแย่งกับแมลงกับหอยทากกระนอนเอาป้องหนึ่งถ้าโดนอันนี้หลายคนยังไม่รู้ว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นนะคนที่เขาปลูกต้นมงต้นไม้ปลูกกุหลาบที่เขารักเขาก็จะเอาเปลือกไข่เนี่ยมาจิ้มเอามาเสียบลูกชิ้นไว้เพราะว่าเวลาโดนความร้อนต้องโดนแสงแดดความร้อนเขาจะส่งกลิ่นกำมะถันมาช่วยไล่แมลงมันก็ไล่ได้แมลงบางชนิดอ่ะนะมันไม่ได้ทุกชนิดหรอกเพราะแมลงมีหลากหลายสายหมื่นพันที่ทนต่อกลิ่นของกรรมฐานได้ก็เอามาไว้งั้นน่ะถ้าไม่ไหวก็เอาเนี่ยน้ำสบู่มาฉีดพ่น
ไล่พริ้วไล่มดไล่แมลงได้นะน้ำสบู่แบบง่ายๆเลยแต่สวนเราทำนี่ทำน้ำหมักสมุนไพรน้ำหมักเผ็ดร้อน2ตัวนี้ก็เอาอยู่แล้วก็มากรองแล้วมาฉีดๆพ่นๆทำไว้ถ้าปลูกผักแบบปลอดสารต้องทำไว้นะจ๊ะทุกคนอันนี้กระชายเอามาจุ่มๆฝังๆไว้ในแตกออกมาเต็มไปหมดแล้วจะเอาถอนไปหม่องไหนดีแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวจะต้องพาพี่ติ๊ดขึ้นข้างบนไปคลุมถังให้เพื่อที่จะเวลาหน้าร้อนนะจะพี่ติ๊ดจะได้ช่วยบังแดดให้บางลดความร้อนในถังน้ำให้ได้บ้างนะจ๊ะเวลาอาบน้ำเราโหร้อนมากร้อนจริงๆหน้าร้อนอะร้อนมากเลยนะน้ำอะเปิดก๊อกมาแล้วโหร้อนตัวแทบสุกเอาแล้วนะนี่มอนเชียงใหม่ที่ตัดกิ่งปักชำง่ายนะมอนเชียงใหม่เนี่ยมอมรีเขาตาเที่ยงแอดนครพนมช่องเดโชสุขอินใครสนใจมอนนอกมอนแปลกไปที่ช่องเดโชสุขอินนะจ๊ะใครสนใจฟิกหรือเบื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมรี่เขาตาเที่ยงนครพนมไปติดต่อซื้อขายน้องหนวดไม่ใช่ไปติดต่อซื้อขายน้องหนวดไปติดต่อซื้อขายต้นไม้ มอนไม่ดังนะพืชบางคนทุกสิ่งทุกอย่างไปนี่อันนี้ของคุณณทูตนวลจันทร์นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเอาต้นนี้เอาไว้ขยายพันธุ์ต่ออีกเอามาหวานๆเลยโรยไว้เดี๋ยวก็งอกแดดมาแล้วมาอัดตอนแดดออกไม่ชอบเราเป็นคนที่เวลาอัดคลิปจะไม่มีแดดเอ้าไม่ชัดอีกบางทีอัดคลิปแล้วลืมดูนะลืมดูว่ากล้องมันมัวไหมมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้ต้องพยายามสังเกตด้วยอุ้ยแดดมันมาให้ดูแค่นี้แหละไปแล้วฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้พวกเรามือมาหัดปลูกเนี่ยในขณะที่ดูเราอยู่แสดงว่าสามารถสร้างช่องได้แล้วนะคือดูเราอยู่ในมือมาหัดปลูกเนี่ยอัดคลิปเลยคลิปสั้นสลับคลิปยาวที่เรารีบจบเพราะเราจะอัดคลิปสั้นเป็นช็อตวิดีโอเพื่อที่ไปตามซับมาซับจะมากจะน้อยวิวจะเยอะจะแย่จะน้อยจะไม่มีไม่ต้องไปซีเรียสแล้วเลิกอีกหน่อยก็เลิกทำแล้วเท่าชราเอ้ามวยอุ้ยหงุดหงิดแทะไปแล้วนะพี่ติ๊ดดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะน่ารักแค่นี้นะ